ีครับสวัสดีครับเช้าเช้าทุกวันอาทิตย์เวลา 9:15 นาทีครับทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับดูวัฒนธรรมด้วยความอารมณ์ดีกับคุณพระช่วยครับแต่ถ้าอยากอารมณ์ดีมากขึ้นมาแล้วไม่ต้องรอกันนาน11 12 13สิงหาคมนี้ครับผมคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด7แล้วครับครั้งที่7แล้วใช้หัวข้อว่านาคฟ้อนมังกรระบำก็จะเป็นเรื่องราวความบันเทิงของวัฒนธรรมไทยและจีนครับผมพี่น้องชาวจีนที่มีอยู่ในเมืองไทยก็มีวัฒนธรรมต่างๆว่าจะเป็นเครื่องดนตรีเพลงผสมประสานกันสนุกสนานเอาคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด7นะครับครับผมที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตครับสยามสแควร์วันชั้น7ครับผมจองบัตรได้แล้วครับที่ไทยเกตเมเจอร์ทุกสาขานะครับวันนี้คุณพระช่วยเวทีอย่างนี้เต็มอิ่มช่วงแรกจะเป็นล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นวันนี้ใครมาครับพี่อาแตมอาแตมชลัดเฟื่องอารมณ์ส่วนคุณพระเชี่ยวนะครับวันนี้จะมีเด็กน้อยมาโชว์ความสามารถในการดีดพินแล้วช่วงคุณพระประชันวันนี้ครับผมฝรั่งประชันไทยวันนี้เมนูครับผมแกงมัสมั่นไก่รับรองวันนี้สนุกแน่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นบนเวทีวัฒนธรรมนี้ครับผมคุณพระช่วยเริ่มกันด้วยช่วงนี้ฮะล้อมวงเล่าล้อมวงเล่นครับผมเรากำลังจะย้อนไปในยุคของปี80ครับผม1980ได้มาพูดคุยกับท่านนี้ครับครับอยู่ระประจำครับผมครับพี่มือครับโลดควันธรรมครับสวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับเอาวันนี้นะครับเราจะมาย้อนไปยุค80นะครับในยุค80จริงๆแล้วตรงช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับจะบอกว่ามันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาผมว่าเพลงไทยในยุค1980 1984 85เนี่ยมันมีความเป็นสากลมากขึ้นนะคือคนทำดนตรีทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันมาจากการที่เราฟังเพลงสากลกันเยอะและรวมทั้งช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่แบบนักร้องเดี่ยวคือก่อนหน้าจะถึงตรงช่วง80เนี่ยตรงนั้นน่ะแถวๆ70เนี่ยมันจะเป็นแบบพวกที่เราเคยนำเสนอในรายการมาแล้วเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกดสตริงจะมาอยู่ช่วงตรงนี้นะฮะสตริงจะเต็มไปหมดเลยแล้วพอสตริงจะเริ่มค่าจะเฟดปั๊บมันกลับมาตั้งร้องเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นนันทิดาเป็นแหวนที่ติมาอะไรต่ออะไรเงี้ยก็จะมีนักร้องกลุ่มนักร้องเดี่ยวขึ้นมาผู้ชายแล้วฮะถ้าผู้ชายผู้ชายเอาแบบที่ใกล้ๆแถวนี้เลยนะครับครับผมคิดถึงคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาร้องเพลงเดียวแล้วเขียนเพลงคนอื่นแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเขามันสมองเข้ามาจากไหนเขาละมุนละไมมากๆในการนำเสนอ บทเพลงของเขานะฮะและวิธีการเขียนเพลงต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงที่แบบคนจำกันมากๆเลยอย่างเช่นแบบเพลงแบบเพราะฉะนั้นคือคำว่าเพราะคือว่าเพราะฉะนั้นทุกคนร้องตามได้หมดเลยฉันจึงทรนงนั่นมันทำให้รู้สึกอยากยืดอกอ่ะเท่เลยรู้สึกมั่นใจนะใช่อะไรมันจะมีเรื่องเหรอมันจะมีเรื่องแต่เช้าเนี่ยเรากำลังพูดถึงสุภาพบุรุษคนนี้ครับครับผมชรัตเฟื่องอารมณ์ครับเรารู้กันอยู่เก่ใจเรารู้กันอยู่แล้วนะไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกันมากนักหนาไม่เคยสรรหาคำหวานบอกกันสักคำเรารู้กันอยู่เก่ใจจะเป็นเช่นไรเรารักกันมันเสมอฉันและเธอไม่เคยเสนอให้เธอเฉลยว่าจะว่าเรารักกันรักกันมันในสัญญาจะรักกัน
ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแปลกมาถึงมาลองแล้วก็มานั่งนี่เลยดีไหมฮะบรรยากาศนี้เดินมาร้องเพลงเพลงสักคู่นี่คือชื่อเพลงว่ารู้อยู่แก่ใจครับรู้อยู่แก่ใจอัลบั้มแรกครับพี่อัลบั้มแรกเลยในยุคนั้นมันมีแกรนด์เอ็กซ์มันมีดงยศไบรท์มีดอนสอนระเบียบมีดาวใจไพจิตมีจิติมาเจือใจคือเป็นยุคปลายของเพลงลูกกรุงครับเช่นมีพี่วินัยพันธุราสิ้นกลิ่นดินซึ่งเมื่อก่อนดังมากๆเลยผมมาในช่วงหลังๆพวกผมเนี่ยอย่างหมึกกับผมเนี่ยก็จะสนิทกันแล้วเราฟังเพลงเล่นดนตรีมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเราแต่ฟังเพลงประเภทอันเดอร์กราวด์อะไรต่ออะไร yeah. แล้วตอนหลังก็พัฒนามาเรื่อยๆกลายมาฟังพวกเบอร์ตันแจ๊สมาอะไรต่ออะไรแสดงว่าอิทธิพลของการฟังดนตรีสากลเนี่ยมันให้อะไรกับแต่งในเรื่องของมันหล่อหลอมเข้ามาในตัวเราเราฟังมาคือเมื่อเราสมัยก่อนเนี่ยเพลงไทยเราจะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ uh-huh. เราจะฟังเพลงพวกเพลงฝรั่งซะส่วนใหญ่ครับครับแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆจนมันก็ซึมเข้าไปเรื่อยๆซึมเข้าไปเรื่อยๆคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำเพลงประเภทนี้ออกมาบ้างอ๋อตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคำหลังของแล้วผมได้โอกาสที่จะทำตรงนี้ออกมาครับผมเก็ตเลยว่าสิ่งที่แต้มเขาพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสิ่งที่เขาคิดก็คือว่าหลังจากฟังเพลงสกลมาเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ในลักษณะถ้าเขาจะคิดจะเขียนเพลงว่าทำไมเราไม่ทำเพลงไทยให้มันมีการพัฒนาขึ้นมามีความเป็นสากลมากขึ้นวะประมาณตรงนี้แหละประมาณนั้นตรงนี้แล้วเลยโอกาสจากคุณระยาแต้มทำเพลงสิบอกอ้าวก็ได้ทำยังไงจะทำได้แล้วก็มีเพื่อนที่เขามีความสามารถวงแฟลชครับก็รู้จักกับคุณพลเทพสุวรรณบุญก็ให้ตุนทำเพลงให้หน่อยผมเป็นคนแต่งทั้งหมดเอาไปเอาเรนจ์ให้หน่อยไปทำแล้วก็มานั่งคุยกันทำก็ได้ทำอัลบั้มแรกออกมาเป็นแฟลชและชลาดเฟื่องอารมณ์ที่ร้องเพลงรู้อยู่แก่ใจเพลงนั้นแหละครับก็มีโอกาสเริ่มทำงานตรงนี้ไม่แต่แล้วตรงช่วงที่หลังจากที่พอเริ่มเนี่ยพอเริ่มทำเพลงแล้วทำให้กับคนอื่นแล้วเนี่ยแนวทางเพลงก็จะเป็นแบบนี้อยู่ไหมคือยึดถือว่าคือไม่ใช่คือถ้าของเราเป็นอย่างนี้80นี่เป็นเพลงที่สวยงามฟิวชั่นมาเยอะมากสวยงามเพลงมันสวยงามมากๆพอมาทำบ้านเป็นคนอื่นอย่างเช่นทำให้พุทธชาครับมาริวันกบโน่อะไรพวกนี้ก็เราก็เริ่มปั่นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงว่าคนนี้ควรจะเป็นอย่างนี้คนนี้ควรจะเป็นอย่างนี้คนนี้ควรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ยึดภาพของแต่ละคนเช่นปั่นแล้วก็นึกถึงลีโอเซเยอร์สมัยก่อนนี่นะอ๋อเขามีต้นแบบนี้ไม่ถึงก็อย่างมาริวันเราคิดถึงโอลเวนินจอนวิยดาก็คิดถึงโอลเวนินจอนเรามีโจทย์ว่าเราจะทำอะไรยังไงเพลงที่พี่แต่งมาทั้งหมดรวบรวมได้ประมาณสักกี่เพลงพี่ไม่ได้นับประมาณสักของเราเองก็ประมาณน่าจะเกือบ200เพลงเท่านั้นเองไม่เยอะเพลงที่เกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่ไหมพี่ก็มีครับทำเพลงประกอบภาพยนตร์ก็ทำให้ไพโรจน์ไงแล้วพอหลังจากนั้นแต้มเขียนเพลงให้หนังเลยละครเขียนไหมก็มีก็ประกอบละครเพราะฉะนั้นก็ประกอบละครรักเองชอบเองตอนนี้ก็ประกอบละครอยู่ไฟในสวงพี่ไฟในสวงก็ประกอบละครสักหน่อยได้พี่ไฟในสวงอันเพลงนี้มันค่อนข้างจะปรัชญาแล้วได้โจทย์มาไงฮะว่าต้องหรือว่าเขาเล่าเรื่องเล่าเรื่องมาว่ามันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มีแต่กิเลสตัณหามีแต่เรื่องราวที่มันราคะมันราคะตัณหาจนในที่สุดตายก็เป็นไฟในสวงที่ทำให้ต้องตายเราคิดว่าการเวลามันเราจะแก่ชราไปก็ตามแต่กิเลสในหัวใจเนี่ยไม่เคยแก่ตามไม่เคยแก่ตามนะฮะอ่ะสักหน่อยครับไฟในสวงไฟในสวงโอ้โหชื่อก็ใช่แล้วลูกมันไหม้แล้วไฟในสวงสู่สิ่งซึ่งเคยมี
จะกลับมือมิดได้หากไรสึกปัญญาการเวลาทำให้เราชราไปแต่กิเลสเราได้โจทย์มากับเพลงที่เราแต่งมาจากความรู้สึกเนี่ยอันไหนมันยากง่ายกว่ากันพี่มันง่ายกว่าที่เราจะใช้อารมณ์เราจากความรู้สึกที่เคยประสบมามันจะง่ายกว่าง่ายกว่าแต่ถ้าตั้งโจทย์มามีคนให้โจทย์เรามันมีการแต่งเพลงมันมีหลายแบบไงครับอย่างที่เราก็จะรู้ว่าการแต่งเพลงเนี่ยมันมีแบบเนื้อกับร้องกับทำนองออกมาเลยกับตั้งโจทย์มามีเมโลดี้มาให้ใส่เนื้อร้องเข้าไปหรือว่ามีคำมาแล้วให้ใส่ทำนองเข้าไปมันมีสามสี่อย่างแต่ที่สะดวกแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่ลงตัวที่สุดคือจากตัวเราออกมาแต่ภาษามันจะไม่ค่อยสวยเท่ากับที่มีมาแล้วใช่ไหมบางคนก็เขียนมาแล้วเรื่องราวเขาจะพล็อตเรื่องมาเลยแล้วก็แต่งทำนองให้เข้ากับพล็อตเรื่องอ้าวมาถึงเพลงฮิตนะคือเพลงเพราะฉะนั้นใช่เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบผมชอบมากผมชอบเขาร้องมากๆมันทำให้ที่เราเป็นผู้มีความเป็นผู้ชายเรารู้สึกเราอยากยืดอกขึ้นแบบด้วยตัวของเราเองอะไรอย่างเงี้ยมันอารมณ์ดนตรีกับเนื้อหามันส่งมากๆกับตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงทำงานแบงค์อยู่มีอยู่วันนึงคือจะยืมรถเพื่อนไปเอากุญแจรถซึ่งสมัยก่อนรถโฟกเต่าอ่ะเวลาปิดมันสามารถจับตรงล็อกแล้วก็กดปั้งเข้าไปเลยจับตรงที่มือจับที่มือจับแล้วกดแล้วก็ล็อกได้เลยนั่นแหละก็ล็อกไปเลยปรากฏกุญแจค้างคาอยู่ในรถเอากุญแจอยู่ในรถแล้วก็เฮ้ยตุ้มตุ้มยืมรถหนึ่งสิไปเอากุญแจที่บ้านไม่ให้นั่นแหละกดโกรธจังเลยโกรธก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเป็นที่มาของเพลงนี้เป็นที่มาของเพลงนี้เพื่อจะให้ยืมรถที่แล้วกุญแจเพราะฉะนั้นฉันจึงทอนงเขาบอกไม่ยืมก็ได้กูนั่งแท็กซี่ไปก็ได้ทำไมล่ะประมาณนั้นแต่เราอาศัยตรงนี้ว่าแบบความรู้สึกตรงนี้มาดัดแปลงให้มันเป็นมาดัดแปลงดีแบบพี่เข้าใจระบายถึงมันมีเพลงนะครับเพลงหลับตาเนี่ยหลับตาซิที่รักเนี่ยที่เพลงผมเนี่ยก็แต่งโดยลูกเพื่อลูกนะหลับตาซิที่รักในวงแขนแต่ผมก็เปลี่ยนให้เป็นหญิงสาวสั้นมันจะเขาจับประเด็นเฉยๆจับประเด็นที่มันอารมณ์อิโมชันที่มันเกิดขึ้นแพชชั่นที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นออกมาเอามาทำด้วยความเป็นนักแต่งเพลงศิลปินที่ว่าแบบทุกอย่างไม่ยอมหยุดนิ่งไงเห็นอะไรที่ขวางหูขวางตาเห็นอะไรที่มันไม่ใช่แล้วมันเก็บมาหยิบมาได้ใช่นะครับเรามาฟังเพลงนี้ครับเกิดขึ้นต้องบอกก่อนฮะเกิดขึ้นเพราะตัวเองลืมกุญแจรถแล้วไปยืมเขาแล้วไปยืมเพื่อนเขาไม่ให้ก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงนี้ขึ้นมาด้วยความแคบคับแค้นท่องใจระบายออกมาเป็นบทเพลงนี้ชื่อเพลงสามพยางว่าเพราะฉะนั้นพี่แตนชัดเฟื่องอารมณ์ครับถ้าฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วยถ้าฉันมอดด้วยแล้วใครจะเสียใจถ้าฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจความรักความสนใจมีบ้างไหมโปรดแบ่งปันเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงในสักของตนไม่สนใจใครใครเรา
รอฉะนั้นฉันจึงทรนงในทางของตนไม่สนใจใครแล้วก็ไปเอากุญแจรถมาได้เพราะฉันนาหลายเพราะแล้วเพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงในภาพของดนตรีและวิธีการเขียนเพลงเนี่ยทำเราได้เห็นเลยว่าเมื่อฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วยถ้าฉันมอดมวยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดนตรีไอ้ท่วงทำนองขอดมันที่ขึ้นมาร้องยากนะแต่ว่าอยากฟังอีกคือมันเพราะอ่ะแล้วทุกอย่างเนี่ยในช่วงพาร์ทแรกเนี่ยแล้วมันค่อยมาส่งเข้าหาโอ้มันกลายเป็นเสน่ห์ที่มันมีกลมกล่อมมีความมันมีความโดดเด่นอยู่ในเพลงของมันนะดูดิแล้วก็ดีใจนะเพลงนี้ไปที่ไหนคนก็ร้องได้ใครก็ร้องได้โดยเฉพาะท่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นดังมากทุกคนคุกนี้ก็ผมฟังท่อนนี้แล้วผมน้ำตาไหลโดนอีกแล้วโดนใจผมโดนอีกแล้วมันมาจากอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่ความรู้สึกที่ซึ่งหลายคนก็คงเคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นเพลงประกอบละครเพลิงทรนงใช่นะฮะเข้ากันเลยมาถึงเวลาเขาจะหมดอยู่แล้วจริงก็มาตายแล้วทำอะไรอยู่วันนี้แต่ยังเขียนเพลงไม่เตรียมอะไรดึกดำบรรบอยแบนด์อ๋อใช่อู๋เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวคืออะไรครับพี่ดึกดำบรรบอยแบนด์เขากลับไปขุดพวกขุดซากสัตว์สมัยโบราณปากเอามือปิดปากไว้แล้วเรื่องขุดฟอสซิลเหรอพี่คืออย่างนี้คือพวกเราเนี่ยมีผมมีตุ่นมีปั่นคือตุ่นคือพลเทพสมันตบุญแล้วก็ปั่นคือไพบุญเกียรติเขียวแก้วและผมสามคนก็ตั้งทำเอาเพลงที่เราเคยดังมาเอาเรียนกันใหม่ทำงานกันใหม่คือสามคนเรารวมพลังขึ้นมาเนี่ยมันก็ถึงแม้เราจะแสงมันจะน้อยลงไปแล้วถ้ารวมมันก็สว่างขึ้นเหมือนเดิมครับก็ได้โอกาสที่ทำครับผมดึกดำบรรพ์บอยแบนด์ดึกดำบรรพ์บอยแบนด์เท่งพวกเขาได้กลับมารวมกันใหม่มาเจอกันตรงนี้มันแฮปปี้แล้วความสุขมันมีความสุขแล้วความสุขของคนรุ่นเรานะครับความสุขมากนะวันนี้ถือเป็นวันที่ดีๆนะครับผมครับผมหวนฟังเพลงเพราะๆในยุค80ครับกับพี่ชายคนนี้ครับชลัดเฟื่องอารมณ์ขอบคุณพี่ครับขอบคุณ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 พี่หมึกนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบนเวทีแห่งนี้มีหลากหลายเหลือเกินนะครับทั้งรายการทั้งวัฒนธรรมความบันเทิงอีกมากมายพักกันสักครู่ครับคุณพระช่วยเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับกับช่วงคุณพระเชี่ยวครับแน่นอนครับและคุณพระเชี่ยววันนี้นะฮะเห็นหน้าเขาต้องรู้เลยครับว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรอยู่กับพี่อีทโป่งรางครับสวัสดี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 ครับทุกคนครับแน่นอนวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับศิลปะของภาคอีสานครับผมโดยเฉพาะเครื่องดนตรีอีสานที่เราคุ้นนะที่ผมคุ้นก็คือแคนอันนี้ใช่ไหมพี่ครับของอีสานเลยแล้วก็มีพินมีอะไรพี่ปงรางปงรางคือเราต้องแยกก่อนว่ามันต้องมีดีดสีตีเป่าเขย่าดูดก็มีอ๋อดูดก็เกิดเสียงได้ดูดก็มีเสียงแคนเนี่ยอย่างเช่นแคนไม่ใช่ว่าเป่าอย่างเดียวนะดูดด้วยยังเพิ่มเข้ามาอีกใช่ไหมเออใช่เป่าก็มีเสียงอย่างเช่นโหวตเป่าอย่างเดียวแต่แคนเนี่ยต้องเป่าทั้งดูดเราเรียกว่าประเภทดูดก็มีเขย่าก็อังกะลุงอะไรเงี้ยทำให้เกิดเสียงใช่จากการสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนในความเห็นของพี่อิทดนตรีแนวเนี้ยจะสามารถสืบทอดต่อไปในอนาคตได้ขนาดไหนครับโอ้โหพี่ผมว่าอย่างทุกวันเนี้ยเด็กๆหันมาสนใจกันเยอะหันมาสนใจกันเยอะบางคนเนี่ย
อยากเล่นดนตรีอีสานอยู่แต่ว่าเป็นคนที่ถนัดกีตาร์แต่ก็ใช้กีตาร์นั่นแหละดีดเป็นลายอีสานก็มีมันก็จะเป็นกลิ่นใหม่ๆขึ้นมาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูอีกยุคหนึ่งก็ว่าได้นะครับผมดีเลยฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับเป็นเด็กตัวน้อยๆนะที่มีใจรักในศิลปะเรื่องราวของวัฒนธรรมอีสานโดยเฉพาะพินอ้าวคุณเท่งพร้อมไหมครับผมสองคนด้วยกันนะครับน้องมาแชลและน้องฟินเดอร์ครับโอ้ยยี่ห้อด้วยชื่อนะอายุเท่าไหร่แล้วครับลูกมาแชล12ครับอันนี้12ครับแล้วก็11ครับ11อ๋อห่างกันปีนึงเองใช่มั้ยฮะฝึกกันยังไงฮะฝึกเริ่มต้นไปชอบไปสนใจอะไรไงฮะอ่ะมาแชลครับก็พ่อจับฝึกแล้วจับฝึกแล้วก็แสดงว่าพ่อต้องเล่นดนตรีเป็นเป็นครับฝึกนานให้พินเนี่ยผม10ปีแล้วครับ2ขวบป่ะลูกครับโอ้แล้วเราอ่ะตั้งแต่ฝึกตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยครับพีทพินเนี่ยมันมี3สายใช่ไหมพินนี่มีหลายลักษณะครับ2สายก็มี3สายก็มี4สายก็มีปัจจุบัน5สาย6สายก็มีคือมันมีความเป็นวิวัฒนาการให้ร่วมสมัยมากขึ้นถ้าให้พี่คอมเมนต์นะ1จังหวะเสียงพินออกไปเนี่ยนะคนดูไม่ไหวหรอกต้องลุกเต้นอยากเต้นสนุกอยากเต้นสนุกแต่เรา2คนน่ะหน้าตาไม่หนุกด้วยเหมือนทะเลาะกับพ่อมามันจริงๆแล้วสนุกไหมลูกสนุกสนุกครับแต่สรีระหน้าตาเราไม่ออกมามามาเร่งนี่เข้ามานิดนึงให้น้องดูหน่อยก้มก้มวิธีการมองใช่ไหมก้มมาพี่โทษให้พันเขากำลังโชว์อยู่โทษที่รู้ว่ามันเจ็บอะรู้ไหมโอ้ไม่ใช่พันนั่นแหละไอ้อีนี่เองลองดูเนี่ยสมมติปกติปกติปวดร้อนเลยเอางี้เนี่ยคุณยังดีช่วยดีซิงหน่อยคนไม่ดูดิพินละมันต้องอย่างนี้ไม่เต้นขนาดนี้เขาไม่ดูดิพินแล้วคนดูเด้งแล้วล่ะเอออารมณ์ไปอย่างพี่เท่งทำถูกใช่ถูกลูกถูกเลยดนตรีอีสานดนตรีบุคลิกนี่จะได้ไม่เสียเอาลองดิมาหน้าหน้าเล่าใช่ของพี่เท่งเลยลูก
ก็นี่มันมีเยอะพี่เรื่องของพิมพ์นี่แล้วปกติเล่นเล่นอยู่ที่ไหนก็ตามสยามตามห้างอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยสยามไปเล่นเลยมาไปเล่นที่เดียวครับที่ไหนครับที่ไม่ไปเล่นประชาครับมันเงียบอะไรมันเงียบแต่ถ้ามีคนจ้างไปเล่นไปไหมไม่ไปอะมีจุดยืนอยากจะบอกอะไรกับน้องๆเหล่านี้แล้วก็เยาวชนที่ดูอยู่ตอนนี้ครับฝากถึงน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านครับไม่จะเป็นเฉพาะพินหรือว่าเป็นโปรงลางหรือว่าแคนนะฮะขอให้อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกๆหลานชอบอาจจะเป็นกีตาร์เป็นเปียโนหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่อื่นก็ได้นะครับอยากให้รู้ว่าถ้าเราเป็นคนไทยเราต้องรู้จักเครื่องดนตรีไทยอย่างน้อยสักชิ้นหนึ่งในตัวเราก็ยังดีเอาไว้เป็นอาวุธเวลาเราไปที่ไหนเวลาไปเรียนที่โน่นที่นี่ใช้เป็นอาวุธพิเศษในการที่จะดูแลตัวเราได้เลยนะครับขอบคุณมากครับนะครับฮะเริ่มจากวันนี้เรามาอวดความเป็นไทยกันง่ายๆนะครับเริ่มจากน้องๆเหล่านี้เยาวชนรุ่นใหม่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้นะฮะขอบคุณน้องมาแชลน้องฟินเดอร์แล้วก็พี่อีทโปรงลางครับขอบคุณครับกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมและช่วงนี้คือช่วงคุณพระประชันฝรั่งประชันไทยกรรมการ3ท่านประจำอยู่ที่ยาซิฟันเซนโซได้แต่มาการท่านแรกครับผู้เชี่ยวชาญและนักเขียนตำราอาหารไทยและนานาชาติเชฟน่านหงวิวัฒน์ครับสวัสดีครับท่านที่2คุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับนักธุรกิจร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงมายาวนานครับคุณจงใจกิจแสวงเจ๊จงครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่3ครับผมตัวแทนนักชิมตัวยงเลยนี่เลยคนนี้เลยยาวใหญ่ยงอ้ามแชร์ครับผมยืนร่างยาวใหญ่ยงนี่ต้องเป็นฟุตบอลไทยเนี่ยยืนร่างนี้นะจู่ๆสาวๆทั้งบ้านกรี๊ดเลยเอาวันนี้ฝรั่งประชันไทยครับสองท่านมาประชันกันเป็นศึกสายเลือดครับครับคุณอองตวนและคุณลีโอปินโตเวลาพ่อแม่เรียกอยู่บ้านอีหนูเอ้ยจ๋าเวลาอย่างนี้เอาตัวคุณลิโอเลยเป็นพี่น้องกันใช่ครับใช่ครับก็ห่างกัน2ปีครึ่งครับ2ปีครึ่งใช่ครับคุณองตวนคุณลิโอครับเห็นไหมว่าแล้วนี่ลิตวนเอาจริงที่เอาจริงเขาเตรียมวอร์มนะองตวนครับลิโอแล้วมาทำอะไรที่เมืองไทยหนีๆก็ดีมาก็ที่จริงพ่อแม่อยากย้ายมาย้ายจากฝรั่งเศสมาที่นี่มาเปิดรีสอร์ทนะฮะตอนแรกก็พอช่วงหลังก็มาเปิดค่ายมวยแล้วก็เป็นนักมวยด้วยครับเลอะเป็นนักมวยด้วยใช่ครับคุณพ่อคุณแม่อยากมาอยู่เมืองไทยครับครับที่แรกมาเปิดรีสอร์ทอยู่ไปมาแล้วก็ชอบเรื่องมาเป็นมวยไทยใช่ครับเลยเปิดค่ายด้วยครับเป็นนักมวยแต่วันนี้อาหารนะไม่ได้เกี่ยวกับต่อยมวยเลยนะต่อยมวยเลยเลอะอยู่บ้านพ่อแม่ทำเองไหมหรือว่าซื้อกินผมทำนะฮะไข่ดาวฮะออริโอทอดไข่ดาวได้องตัวทำเป็นบ้างตัวทำอะไรได้ไข่เจียวไข่เจียวเออตระกูลนี้มีไข่ดาวไข่เจียวพ่อแม่ไข่ต้มเอาวันนี้เมนูเลยคุณพันวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วคุณเท่งเอาละครับโจทย์ของเราวันนี้พร้อมนะฮะนี่ครับปลาข้อไก่แกงมัสมั่นจากบทพระราชนิพนธ์กาบเฮเรือชมเครื่องคาหวานในรัชกาลที่2นับเป็นบันทึกชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าแกงมัสมั่นของไทยนั้นมีเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า200ปีมัสมั่นนั้นสันนิษฐานว่ามาจากคำว่ามุสลิมานมุสลิมานในภาษาเปอร์เซียอันมีความหมายเดียวกับคำว่ามุสลิมจากบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเชื่อว่าคนไทยรับอิทธิพลแกงชนิดนี้มาจากเปอร์เซียหรือชาวอิหร่านที่เดินทางมาทำการค้าขายและตั้งรกรากในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา
ต่อมาคนไทยได้ปรับปรุงรสชาติของแกงชาวเปอร์เซียให้ถูกปากโดยเติมน้ำส้มซ่าน้ำมะขามเปียกและปรุงรสให้จัดขึ้นดังที่ได้พบการบันทึกครั้งแรกในตำราแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงจนกลายมาเป็นแกงมัสมั่นที่ถูกปากคนไทยแกงมัสมั่นเคยถูกจัดอันดับให้เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกสำหรับส่วนผสมของแกงมัสมั่นไก่ประกอบไปด้วยสะโพกไก่หอมใหญ่มันฝรั่งกะทิน้ำพริกแกงมัสมั่นถั่วลิสงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกใบกระวานแห้งลูกกระวานอบเชยวิธีการปรุงใส่พริกแกงลงในหม้อตามด้วยกะทิเคี่ยวด้วยไฟกลางให้แตกมันใส่สะโพกไก่มันฝรั่งปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกใส่ถั่วลิสงคั่วหอมใหญ่ใบกระหว่านลูกกระหว่านและอบเชยเคี่ยวจนน้ำแกงข้นปิดไฟเพียงเท่านี้ก็จะได้แกงมัสมั่นไก่ที่รสชาติกลมกล่อมแบบตามต้นตำรับแล้วขอรับกติกาฝรั่งประชันไทยวันนี้ครับจะประชันอาหารไทยโดยแต่ละท่านต้องทำอาหารตามโจทย์วันนี้ซึ่งเป็นแกงมัสมั่นให้ได้1จานครับโดยเราจะเตรียมวัตถุดิบไว้ให้ครับใครทำเสร็จก่อนครับให้ตีค้องอีกคนหนึ่งยังไม่เสร็จให้มีเวลาทำต่ออีก1นาทีเพื่อทำให้เสร็จนะครับผมโอเคลุยเลยไหมครับลุยเลยครับลุยมาแล้วครับเอาตัวลุยเลยค่ะครับมาไปลีโอเอาตัวอะไรก็จะยากเดี๋ยวสู้เราจริงนะครับพอมาให้ครบเลยถ้างั้นน่ะเออมาตั้งเลยเดินไปเดินมาจะดูกะดูดีโอเคสามแล้วค่ะ6แล้วค่ะ6แล้วค่ะโอเคครับอันนี้ต้องรอไหมอ่ะหรือว่าอย่างไรไฟกลางดีกว่าครับเคี่ยวๆหน่อยนะครับคนๆเขาหน่อยครับผมไปแล้วก็พอเดือดปุ๊บเราใส่เครื่องแกงลงไปผัดด้วยเนาะหน่อยๆๆสามช้อนนะช้อนนะอันนี้รอให้กะทิแตกมันแตกมันแล้วแตกมันกระทะไหนแตกไม่รู้พอกะทิแตกมันปั๊บเราเงยหน้ายิ้มหนึ่งทียิ้มหนึ่งสิครับกะทิอันนี้เป็นสูตรอาหารจะอร่อยได้คนทำก็ต้องมีรอยยิ้มใส่ไปใส่ไก่ก่อนแล้วค่อยใส่มันข้างหลังใช่ไหมคะพอแตกปั๊บเราก็ใส่กะทิทีฮะใส่กะทิใส่กะทิทั้งหมดเลยครับแล้วหรี่ไฟหน่อยนะใส่กะทิแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปหน่อยนะครับให้มันเป็นหางกะทิโอเคครับพี่พานพอแล้วใส่น้ำลงไปหน่อยใส่น้ำหน่อยนึงประมาณหนึ่งถ้วยนะคะประมาณหนึ่งถ้วยไปครับหวังไม่นะครับไก่อย่าลืมหั่นด้วยนะครับสับไก่นะครับระวังมือนะระวังมือพอเริ่มเดือดแล้วไก่ลงเลยนะครับมันฝรั่งลงไปด้วยนะครับสับไม่ได้หรือไงครับเชฟครับแล้วเวลาเลือกไก่เนี่ยเราเลือกส่วนไหนครับผมชอบส่วนน่องสะโพกน่องสะโพกคือช่วงล่างมันจะมีรสชาติเข้มข้นกว่ามันจะไม่แข็งเขาเรียกว่ายิ่งเคี่ยวยิ่งอร่อยอ่ะกรรมการเขาไม่ใช่ให้มันมาคุยกันมันเดือดร้อนนะพร้อมกับหางกะทิใส่ไก่กับใส่ไก่กับมันฝรั่งไปเลยครับใส่ไก่ใส่ได้นะมันฝรั่งต้องหั่นนะคะตอนนี้ทางฝรั่งอองตวนได้เริ่มลงมือหั่นมันฝรั่งแล้วครับส่วนทางฝรั่งลีโอก็ขอเลือกใส่ไก่ลงกระทะก่อนลงไปเลยนะครับตอนนี้เริ่มใส่วัตถุดิบแล้วนะฮะใส่มันพร้อมกับไก่โอเคตอนนี้เป็นไงบ้างครับถึงไหนกันแล้วครับตอนนี้ผมใส่ไก่กับมันไปแล้วฮะไก่กับมันเดี๋ยวเราจะให้ไก่กับมันสุกนะครับเราจะสังเกตยังไงอะคะว่ามันสุกแล้วคือบางอาหารไทยอะมันก็มีเทคนิคแบบนิดๆนะเนาะบางครั้งวิธีพิสูจน์นะฮะจริงๆชิมก็ได้นะครับเสร็จแล้วโอ้โหเราเอาเองแม่สีสันน่ารับประทานมากเลยครับต้มให้มันสุกต่างหากใช่สุกต่างหากระหว่างนี้เราชิมได้ไหมฮะได้เลยได้ตลอดเลยครับชิมจนหมดเลยครับชิมจนหมดเลยเหรอครับผมแต่เรายังไม่ได้ปรุงนะคะเราชิมไปมันก็ไม่ได้รสชาตินะ
เผ็ดมากนี่เผ็ดมากอะไรฮะเผ็ดมากเลยเผ็ดไปเผ็ดไปเติมกะทิกับน้ำเปล่าได้นะครับถ้าเผ็ดไปเติมกะทินี่ไงเรารู้เลยเผ็ดไปเทนี่เรากำลังจะรอให้สุกขอชิมหน่อยฮะยังไม่ได้ปรุงเลยยังขอดูก่อนเอาเหรอเดี๋ยวร้อนๆย้ายย้ายเครื่องย้ายทิ้งเลยทิ้งตัวแล้วกินไม่ได้เลยพี่กินไม่ได้มานี่ชิมเราเดินแล้วนี่เราก็ส่วนเขาดีเริ่มปรุงนะเช็คก็เริ่มปรุงได้เลยค่ะได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงรสค่อยๆปรุงไปน้ำปลามะขามเปียกครับเพิ่มรสชาติเปรี้ยวน้ำตาละลายน้ำตาไม่ต้องเพราะเรามีรอยยิ้มหวานอยู่แล้วยิ้มทั้งวันปรุงเสร็จแล้วนะครับใส่เครื่องเทศลงไปด้วยนะครับมีอบเชยลูกกระวานแล้วก็ใบกระวานนะครับมาถึงขั้นตอนของการใส่วัตถุดิบใบกระวานลูกกระวานและอบเชยทั้งสองฝรั่งก็เริ่มใส่ไปพร้อมๆกันแต่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเสร็จก่อนนั้นไปชมกันต่อเลยครับฝั่งนี้กำลังชิมนะครับพอชิมเสร็จป้าเป็นไงครับยิ้มทั้งวันวันนี้แม่คุณเพลงขอชิมรสชาติกับเขาบ้างว่าแต่ยิ้มแบบนี้แสดงว่าต้องอร่อยเลยใช่ไหมล่ะครับนี่เจฟคะไอ้แกงมัสมั่นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเหมาะกับการกินกับข้าวหรือกินกับโรตีจริงๆด้วยความที่มันมาจากแขกเนาะกินแกงที่มันเป็นแกงกะทิทั้งหลายเนี่ยต้องกินกับข้าวก็อร่อยอยู่แล้วแต่ถ้ากินกับโรตีผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะเสร็จแล้วยังฮะของเราเสร็จแล้วนี่อ้าวคนหิวแล้วไปและนี่ก็คือหน้าตาของแกงมัสมั่นไก่ของฝรั่งอองตวนปินโตและฝรั่งลีโอปินโตดูสีสันน่ารับประทานไม่เบาเลยนะขอรับว่าแต่รสชาติแกงมัสมั่นไก่ของใครจะถูกปากกรรมการจนคว้าชัยในการประชันครั้งนี้ไปได้ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3ท่านครับชิมเรียบร้อยแล้วทั้ง2ชามนะครับระหว่างอองตวนและก็ลีโอนะฮะโจทย์วันนี้คือมัสมั่นไก่นั่นเองครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านมีคนละ1เสียงครับถ้าได้2ใน3ถือว่าเป็นผู้มีชัยในการประชันวันนี้นะครับอ้าววันนี้มาลุ้นพร้อมๆครับยกพร้อมกันนะฮะและผู้มีชัยในการประชันแกงมัสมั่นไก่ได้แก่ลุ้นครับยกพร้อมกันเลยนะครับใครดีใครดีและผู้มีชัยได้แก่ยกครับลีโอคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมเอ้าต้องถามครับเชฟหน้านี่ครับทำไมถึงเป็นชามนี้ฮะก่อนอื่นต้องตบมือให้ทั้ง2คนเลยนะครับเยี่ยมนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากคือถ้าบอกว่าถ้าไม่ได้มาเทียบกันเราก็ต้องให้ทั้ง2คนชนะทั้งคู่เลยของคุณดิโอเนี่ยจะได้เรียกว่าชนะเพราะว่ารสชาติที่เข้มข้นถึงเครื่องพริกแกงรสชาติที่แบบจัดจ้านกว่าครับก็เรียกว่าคนไทยก็ชอบสไตล์นี้มากกว่าเจ๊จงครับด้วยความที่เจ๊เป็นแม่ค้าใช่ไหมคะเจ๊ก็ต้องเน้นหน้าตาไม่ใช่ไม่สวยนะคะคือมันอ่อนสีไปนิดนึงเวลาวางขายถ้า2จานเนี้ยอันเนี้ยมันน่าจะไปได้ไวกว่าครับในมุมของนักชิมครับคุณโย่งเป็นไงครับก็บอกว่าเก่งทั้งคู่นะครับเป็นว่าผมว่าทั้งของอองตวนเนี่ย
ใส่เครื่องแกงกับกะทิอาจจะน้อยไปนิดนึงเฉือนกันแค่เรื่องความเข้มข้นนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบของลีโอก็คือไก่นะมันเข้าเนื้อเครื่องแกงมากกว่าครับขอบคุณครับมวยไทยมันชกกัน5ยกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทปหน้าเรามาเดี๋ยวมาอีกนะมาอีก4เทป5ยกครับเดี๋ยวข้างหน้าไปตกลงแล้วคุณอยากทําอะไรแล้วมาแข่งกันใหม่ลีโอลีโอที่จริงดีใจเพราะว่าได้ประสบการณ์ในการทําอาหารนะก็ต่อไปคิดว่าอยากจะมาทําใหม่แล้วก็ให้มีสูตรเยอะๆจะได้ทําให้พ่อแม่กินนะฮะใครที่อยากชมรายการย้อนหลังครับแบบเต็มอิ่มก็ไปนี่ฮะกด Subscribe ครับที่ช่อง Workpoint Official ใน YouTube ได้เลยนะครับครับผมแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับขอบคุณครับอาทิตย์หน้าใครว่ากันใหม่ครับ 9:15 ครับทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้คุณพระช่วยลาไปก่อนสวัสดีครับ